Oriental medical science aims at healing the body by normalizing the cells, tissues, organs, and systemic functions to achieve optimum wellness and cure diseases. Western medical professionals had recently recognized this as preventive science. The easiest way to achieve this homeostasis is by taking Ganoderma, which is a mushroom belonging to the family of Ganodermataceae. It is a medicinal mushroom, which despite being used in China for 2,500 years, until recently was only available for the highest class of society. Based on thousands of years of experience, it is known that its components normalize the physical processes, gear up toxin excretion, and supply the function of the immune system. Ganoderma is used in clinical practice as a component of medicines. Western medical science also took notice of its results in the treatment of tumor-related diseases. Scientific researches prove the liver defender, antibacterial and antiviral effect of Ganoderma, but it has significant results in the regulation of blood pressure, blood sugar and cholesterol level. But how can we manage to have Ganoderma as part of our everyday life? The solution is a cup of black coffee with Ganoderma. The success story of coffee began in the 15th century. From that time, coffee is known for its energizing, refreshing effect. After some decades, the coffee house culture spread, and the rest is history. Based on further researches, we should look at coffee in a new approach. It turned out, due to its high content of natural antioxidant, coffee is not even unhealthy, but it has a positive effect on the body. Studies prove that the main reagent of coffee, caffeine, in some cases holds up tumor cell growth, besides increases physical condition, gears up the effect of painkillers, and if consumed within reason, reduces the risk of many diseases, among others the risk of large bowel cancer and a contracted liver.
ฮัลโหลโอเคได้ยินไหมคะสมาชิกน่าจะได้แล้วล่ะเพราะเสียงเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะโอเคอรุณสวัสดิ์สมาชิกทุกท่านค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงกันไหมคะได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินไหมคะได้ยินเราสองสาวไหมคะรบกวนทีมแจ้งนิดนึงนะคะเราสร้างความตื่นเต้นส่วนรวมให้นะคะโอเคเสียงน่าจะมาแล้วนะคะก็เมื่อกี้ฝากอรุณสวัสดิ์อีกรอบนึงแล้วกันสวัสดิ์ค่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่กราบอรุณสวัสดิ์นะคะสมาชิกทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะพอดีเมื่อกี้มีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงนะคะก็วันนี้นะคะกลับมาพบกับเรานะคะสองสาวในช่วงดิสเซนเมนูนะคะซึ่งเราจะพบกันเดือนหนึ่งพบกัน1ครั้งนะคะเดือนนี้เราอาจจะมากันช้านิดนึงแต่ว่าเราก็มาตามนัดแน่นอนค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะรับรองมี2เมนูเหมือนเดิมแล้วเมนูวันนี้นะคะรับรองทุกท่านต้องติดใจแน่ๆเพราะว่า1มีทั้งเมนูแซ่บแล้วก็มีเมนูเครื่องดื่มหวานระมุนมากๆนะคะเมื่อกี้เราสองคนได้ทำการเทสแล้วก็ชิมแล้วแบบติดใจนะบอกเลยว่าแล้วเป็นเมนูที่เรากำลังจะเข้าในโซนของหน้าร้อนนะคะก็สามารถที่จะไปทำทานกันได้เลยในครอบครัวค่ะใช่ค่ะวัตถุดิบวันนี้นะคะทุกท่านคะวันนี้นะคะเราจะมีวัตถุดิบก็คือตัวถังเช่านะคะเครื่องดื่มนะคะสุขภาพนะคะผสมเอนไซม์สับปะรดและถังเช่าค่ะค่ะแล้วก็แน่นอนก็ต้องพ่วงด้วย new product ของเรานะคะนั่นก็คือ Ryon Main Ocha ค่ะวันนี้เลยใช่ตัวนี้ยังขายดีต่อเนื่องตั้งแต่เราเปิด launching เข้ามานะคะก็ยังเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะใช่ค่ะยังไงท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองสาวด้วยนะคะเราจะได้ไปรับชมเมนูไปพร้อมๆกันกับสมาชิกหลายๆท่านที่กำลังรับชมอยู่นะคะค่ะฝากอรุณสวัสดิ์นะคะคุณวาทิตย์พี่หมีของเรานะคะอรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะอรุณสวัสดิ์สมาชิกทุกท่านเลยนะคะอรุณสวัสดิ์พี่วิภาค่ะอรุณสวัสดิ์คุณธนทัศน์นะคะหรือพี่สนของเรานั่นเองนะคะอรุณสวัสดิ์คุณอามินอสค่ะอรุณสวัสดิ์พี่มารีค่ะอรุณสวัสดิ์คุณสุนีนะคะอรุณสวัสดิ์คุณมัสตุลอค่ะคุณมอร์นิ่งพี่ปัญญาลิศค่ะนะคะอรุณสวัสดิ์คุณศศิสวรรค์ด้วยนะคะค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยค่ะวันนี้ถ้าใครนะคะติดใจเมนูเราให้กดแชร์ไว้ที่เพจตัวเองก่อนแล้วค่อยมาทำตามที่หลังก็ได้หรือว่ามีการขายหรือจำหน่ายหรือว่าที่บ้านมีตัวเอ็มไซถังเช่าสับปะรดของเรานะคะก็จ้องเลยเพราะว่าคลิปนี้ง่ายมากแล้วก็แซ่บมากๆนะคะแล้วก็ง่ายมากๆด้วยค่ะก็ใครขายให้สมาชิกไปแล้วหรือสมาชิกอยากรู้ข้อมูลกับตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็วิธีการดัดแปลงในการทำเมนูดีของเรานะคะก็แท็กเพื่อนเรียกเข้ามาเลยค่ะค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะอรุณสวัสดิ์คุณอรุณวันค่ะอรุณสวัสดิ์คุณอภิชาติค่ะอรุณสวัสดิ์คุณกรศิรินนะคะอรุณสวัสดิ์พี่ยงยุทธด้วยนะคะแล้วก็อรุณสวัสดิ์ลินเจอร์เพื่อสุขภาพจากสัตหีบค่ะอรุณสวัสดิ์คุณเสริมค่ะอรุณสวัสดิ์สมาชิกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอ้อมขอเกิดเรื่องระหว่างรอสมาชิกนะคะวันนี้นะคะเมนูแรกที่เราจะทำนะคะส่วนผสมหลักนั่นก็คือตัวDrink and Cordify ของเราค่ะใช่ค่ะหรือเรียกว่าเครื่องดื่มสุขภาพนะคะเอ็มไซสับปะรดผสมทางเช่าค่ะนะคะตัวนี้นะคะอันนี้มันมี2ไซส์นะคะเรามีไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่วันนี้อ้อมถืออยู่ก็คือไซส์เล็กนะคะ285 ml ค่ะแล้วไซส์ใหญ่เป็น700 ml ค่ะค่ะตัวนี้นะคะข้างในขวดเนี่ยเราให้ดูก่อนนะคะข้างในขวดนะคะก็จะเป็นซีลมาอย่างดีนะคะพร้อมฝาถ้วยนะคะฝาที่เป็นถ้วยนะคะเพราะปริมาณ1เสิร์ฟต่อ1ทานเนี่ยจะอยู่ประมาณที่20 ml ค่ะน้องโบแล้ววันนี้สูตรที่เราทำนะคะวันนี้เราก็ใช้20 ml ก็คือ1เสิร์ฟพอดีใช่ค่ะนะคะวันนี้เราจะทำอะไรคะน้องโบวันนี้นะคะเมนูที่เราจะทำให้ทุกท่านได้ชมแล้วไปทำทานกันได้ที่บ้านเป็นเมนูง่ายมากๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์และวัตถุดิบก็ง่ายๆเลยนะคะเป็นเมนูที่ชื่อว่าตำข้าวโพดคอดิพายค่ะคือเรื่องตำๆเนี่ยคนไทยชอบแน่นอนส้มตำประมาณระดับหนึ่งแล้วแต่วันนี้เราเปลี่ยนจากส้มตำเนี่ยมาเป็นข้าวโพดใช่ปกติเราใช้ที่นิยมใช้ก็จะเป็นตัวมะละกอนะคะที่ทุกท่านจะใช้กันอยู่ทานประจำอะไรเลยอย่างนี้โบเป็นคนนึงที่ชอบทานส้มตำมากทุกมื้อไม่ใช่ทุกมื้อทุกวันแทบจะต้องมีส้มตำอยู่ในมื้ออาหารในแต่ละวันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราปรับเปลี่ยนนะคะจากการใช้มะละกอมาเป็นใช้เป็นตัวข้าวโพดนะคะเป็นผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถนำมาทำเป็นส้มตำได้นะคะใช้ข้าวโพดนะคะเพื่ออยากจะเพิ่มคุณค่าทางด้านอาหารให้กับสมาชิกนิดนึงคือการ
เสริมไฟเบอร์นะคะก็จะช่วยในระบบย่อยได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าเราใช้สูตรนี้สูตรเดียวกันค่ะในการถ้าบางท่านไม่ใส่ข้าวโพดก็ใส่เป็นเส้นมะละกอได้แต่ใช้ปริมาณแล้วก็สูตรเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ทำให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวส่วนผสมหลักที่เราใส่เอ็มไซสับปะรดและถังเช่าลงไปนะคะตัวนี้นะคะจะเพิ่มประโยชน์มากขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะเอ็มไซนะคะเอ็มไซในน้ำสับปะรดเนี่ยเขาจะช่วยนะคะในระบบเรื่องการย่อยนะคะระบบทางเดินอาหารแล้วตัวเอนไซม์ของสับปะรดเนี่ยน้องโบเขายังมีสารอาหารที่ช่วยในการฟื้นฟูร่างกายในกรณีที่เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้ออักเสบนะคะกล้ามเนื้ออักเสบหรือฟื้นฟูในเรื่องของคนที่ได้รับการบาดเจ็บมาผ่าตัดมากล้ามเนื้อเนี่ยถูกอักเสบมานะคะต้องการการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนเนี่ยตัวเอนไซม์สับปะรดเนี่ยเขาจะช่วยได้เยอะค่อนข้างได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยด้วยตัวเอนไซม์สับปะรดเนี่ยก็จะช่วยได้ในส่วนของตัวถังเช่าที่เราใส่ผสมเข้าไปตัวถังเช่าจริงๆเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องระบบการเดินหายใจได้ฟื้นฟูสมรรถะฟื้นฟูร่างกายนะคะเหมือนรีคัฟเวอร์ร่างกายนะคะคือไม่ต้องพูดเยอะแหละถังเช่าเลยจริงๆเนี่ยคนไทยเป็นที่รู้จักกันมานานมากถูกต้องนะคะถือว่าเป็นพืชสมุนไพรชั้นดีเกรด A นะคะซึ่งราคาในท้องตลาดก็สูงมากๆนะคะตอนนี้ความแตกต่างของเราท้องตลาดมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมคะน้องโบการปลูกการเก็บวิธีขั้นตอนในการผลิตนะคะซึ่งจริงๆโรงงานของบริษัท DXN เนี่ยหนึ่งเลือกถังเช่าชั้นดีนะคะถังเช่าที่ไม่มีสารปนเปื้อนนะคะโรงงานผลิตของเราที่ได้มาตรฐานนะคะทุกอย่างเนี่ยรวมกันนะคะกลายเป็นถังเช่าของเราเพราะอะไรโรงงานที่มาตรฐานที่อ้อมบอกนะคะสมาชิกโรงงานที่ได้มาตรฐานนั่นก็คือตัวเอ็มไซม์สับปะรดถังเช่าของบริษัท DXN เนี่ยไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารเคมีไม่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารเคมีตัวนี้คุณมั่นใจได้เลยนะคะแล้ววิธีการปลูกของถังเช่าของเราเนี่ยยังปลูกแบบออร์แกนิกอีกน้ำเอ็นไซม์จะสับปะรดด้วยนะคะแล้วเลือกวิธีการปลูกออร์แกนิกเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าตัวเอ็มไซสับปะรดถังเช่าของเราเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมแน่นอนโรงงานก็ได้มาตรฐานนะคะทั่วโลกเพราะฉะนั้นนะคะขวดนี้ก็คือคุณภาพแน่นๆถูกต้องนะคะนอกจากปกติเดี๋ยวให้แจ้งก่อนปกติเนี่ยเวลาทานเนี่ยก็คือแกะแล้วก็เทซึ่งมีช่วยกรองให้ก็คือ20 ml แล้วก็เท20 ml หรือเราจะผสมน้ำร้อนทานก็ได้ผสมน้ำเย็นทานก็ได้หรือจะกินเพียวก็ได้ก็ได้ก็คือแบบจริงๆนะเคล็ดลับนะน้องโบแช่ตู้เย็นไว้เอาเนี้ยแช่ตู้เย็นถ้าใครถ้าจะทานแบบเพียวๆนะคะแช่ตู้เย็นไว้ตอนเช้าหรือตอนนี้ก็เปิดกรึบก็ทานเลยกรึบกรึบแล้วก็ตักน้ำเปล่าเลยแต่ถ้าใครบอกว่าอยากสดชื่นค่อยๆจิบความอร่อยของเอ็นไซม์สับปะรดคือจริงๆรสชาติเนี่ยอร่อยมากๆก็ผสมน้ำนะคะประมาณ120 ml แล้วก็ค่อยๆจิบก็ได้จิบเป็นเครื่องดื่มทานเล่นนะคะแต่ว่าได้สุขภาพด้วยนะคะถูกต้องค่ะและนอกจากจะวิธีการทานทั้งสองแบบนี้แล้วค่ะนะคะเรายังมีตัวใช้นะคะตัวเอนไซม์สับปะรดผสมถังเช่าของเราเนี่ยมาทำเป็นเมนูสุขภาพนั่นก็คือตำข้าวโพดโคตรีพายใช่ค่ะทุกๆท่านน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยชมกันแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งแหมบางท่านอาจจะยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงนะคะแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนผมลองของแซ่บแน่นอนขออนุญาตนำเมนูนี้ไปเป็นตัวเลือกให้ทุกท่านนะคะในมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นวันนี้นะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะกับตำข้าวโพดคอรีพายค่ะวันนี้นะคะ DXN เมนูของเรานะคะมานำเสนอเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวแน่นอนนะคะเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะคะเมนูของเราวันนี้นะคะเป็นเมนูชื่อว่าตำข้าวโพดคอรีพายค่ะและส่วนผสมนะคะของเราวันนี้ที่ขาดไม่ได้จะเป็นตัวนี้นะคะคอรีพายของเรานั่นเองค่ะนะคอรีพายตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มได้นะคะทั้งร้อนและเย็นนะคะเป็นเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพนะคะแล้วยังสามารถนำมาทำเป็นเมนูต่างๆได้อีกหลายเมนูเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาดูในส่วนของส่วนผสมนะคะที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะอันดับแรกนะคะที่เราขาดไม่ได้นะคะจะมีในส่วนของข้าวโพดค่ะข้าวโพดต้มสุกนะคะถั่วฝักยาวค่ะแครอทนะคะพริกขี้หนูค่ะกระเทียมมะเขือเทศ
มะนาวค่ะกุ้งแห้งและตัวนี้ค่ะไข่เค็มนะคะตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วพระเอกที่สำคัญของเราค่ะเป็นตัว DXN Cordy Pie นะคะน้ำสับปะรดผสมถังเช่านั่นเองค่ะหลังจากที่เราทราบส่วนผสมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนวิธีการทำตำข้าวโพดคอร์ดิพายกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันด้วยนะคะตัวนี้ค่ะใส่พริกขี้หนูลงไปนะคะที่เราใช้วันนี้ก็ประมาณ5เม็ดเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะชอบเผ็ดก็ใส่ไปเลยแซ่บๆนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะนะคะแล้วก็ตำสองอย่างนี้ละเอียดนะคะตำจนพริกหลังจากที่เรานะคะตำในส่วนของกระเทียมกับพริกเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่คอดิพายของเรานะคะลงไปนะคะวันนี้นะคะเราใช้คอร์ดิพายนะคะที่1เสิร์ฟหรือว่า20 ml นะคะเทลงไปที่พริกและกระเทียมได้เลยค่ะตามด้วยนะคะน้ำปลาค่ะมะนาวค่ะแล้วก็สุกให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะในส่วนของถั่วฝักยาวค่ะแครอทค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราลงข้าวโพดก่อนเนาะนี่ขออนุญาตใช้มือนะคะแต่ว่าโบใส่ถุงมือแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะไม่ตำเนาะเดี๋ยวมันจะละเอียดเดี๋ยวข้าวโพดจะละเอียดแล้วมันจะไม่อร่อยแล้วก็ตำด้วยมะเขือเทศค่ะวันนี้เราใช้มะเขือเทศราชินีลูกเล็กนะคะไม่ต้องหั่นเอานิ้วไปนะคะทุกคนใส่สัก3ลูกเนาะกำลังดีเท่านี้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันกุ้งแห้งค่ะโรยลงไปเลยไข่เค็มนะคะก็คนเนาะขออนุญาตคนนะคะเพราะว่าถ้าตำเดี๋ยวมันจะละเอียดเนาะหอมมากทุกคนค่ะเท่านี้เองนะคะเราก็ตักใส่จานที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะสีสันน่าทานหอมด้วยนะคะนี่นะคะจานนี้นะคะมีประโยชน์ของตัวข้าวโพดนะคะแล้วก็หลักๆเลยคอร์ดิพายของเรานะคะที่มีเอนไซม์ของสับปะรดและยังมีคุณประโยชน์ของถั่งเช่าด้วยนะคะเท่านี้นะคะแล้วเราก็โรยหน้าด้วยกุ้งแห้งอีกนิดหน่อยนะคะเป็นการแต่งจานให้สวยงามวางไข่เค็มไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วนะคะกับเมนูนะคะตำข้าวโพดคอร์ดิพายของเราค่ะนี่เลยหน้าตาสีสันน่าทานมากๆนะคะแล้วยังมีประโยชน์ของดีเอ็กเอ็นคอร์ดิพายของเราด้วยนะคะอย่าลืมไปทำทานกันนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะตำข้าวโพดคอร์ดิพายค่ะ
เสร็จไปแล้วนะคะกับเมนูแรกของเรานะคะตำข้าวโพดคอร์ดิพายเป็นยังไงคะน้ำลายไหลกันเลยใช่ไหมคะคุณหลีบอกน้ำลายไหลเลยนะคะบอกเลยว่าแซ่บมากๆแล้วก็เห็นวิธีทำใช่ไหมคะว่าง่ายมากๆจริงๆอ่ะเคล็ดลับเลยนะคะอ้อมมั่นใจว่าใครทำก็อร่อยเพราะเคล็ดลับเนี่ยมันอยู่ที่นี่ค่ะนี่เลยน้ำคอร์ดิพายของเราที่มีรสชาติค่อนข้างจะดีะนะคะมีความหวานอมเปรี้ยวพอเติมเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันกลมกล่อ มทันทีเลยใครทำก็อร่อยเลยนะคะแถมได้คุณประโยชน์ของเอ็มไซสับปะรดด้วยใช่ปกตินะคะเราทำส้มตำเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวน้ำตาลปี๊บใช่นะคะหรือว่าน้ำตาลอื่นๆนะคะแล้วแต่บ้านที่ใช้กันนะคะวันนี้เราไม่ใช้น้ำตาลพวกนั้นแต่ว่าเราใช้ตัวนี้แทนใช่ค่ะก็จะเห็นได้เลยว่าในเมนูเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยใช่นะคะเราใช้ความหวานของเอนไซม์สับปะรดเป็นตัวช่วยเราจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกสมาชิกทุกท่านเนี่ยซดน้ำเลยเพราะน้ำเป็นน้ำเอนไซม์มีประโยชน์ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าบ้านไหนนะคะทำให้คุณลูกทานน้องๆหนูๆทานนะคะก็เอาพริกไม่ต้องใส่พริกดีกว่าเนาะทำเป็นตำผลไม้ให้น้องๆได้ทานได้คุณประโยชน์ของตัวถังเช่าด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็สูตรเดิมอย่างที่อ้อมบอกเลยสูตรเดิมอย่างเมื่อกี้นี้นะคะแค่เปลี่ยนจากข้าวโพดมาเป็นมะละกอก็ได้เหมือนกันเช่นกันค่ะแล้วแต่ท่านสมาชิกสะดวกเลยเมื่อกี้นี้เรามีความแซ่บไปแล้วค่ะบางท่านบอกหุยน้องอ้อมน้องโบพอเมนูแซ่บๆกินแล้วแบบเผ็ดร้อนวันนี้นะคะต่อจากนี้เราก็จะมีเมนูนะคะเครื่องดื่มนะคะเป็นเครื่องดื่มที่สุขภาพด้วยอร่อยด้วยบอกเลยแล้วก็เหมาะกับซีซั่นที่กำลังจะเข้าถึงคือหน้าร้อนเนี่ยทุกบ้านต้องทำแหละนะคะแล้ววันนี้แน่นอนค่ะเราได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ไปไม่ว่าจะเป็นตัวแอปเปิ้ลแจมโพแจมแล้วก็ไลออนเมนโอชานะคะวันนี้เราก็เลยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือไลออนเมนโอชาซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเราก็ทำเมนูร้อนเมนูเย็นค่ะแล้วก็เป็นของหวานได้ด้วยค่ะให้ทุกท่านได้แบบลองอะแดปต์กับสินค้าตัวใหม่ไปแล้วเพราะเชื่อมั่นเลยว่าทุกบ้านเนี่ยทุกบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมีติดบ้านแล้วล่ะเพราะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆอยู่ด้วยใช่ค่ะถูกต้องค่ะนะคะโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะคะที่จำหน่ายอยู่นะคะจะมีตัวซื้อไรอันแมนโอชานะคะ3กล่องนะคะรับฟรีไปเลยแอปเปิ้ลแจมอีก1กล่องค่ะในราคาเพียง 1,350 บาทนะคะได้ไปเลย360 PV ค่ะแล้วนะคะยังมีอีกแพ็กเกจนึงนะคะซื้อ Lion Man Ocha 1กล่องในราคาสมาชิกนะคะคุณสามารถซื้อกล่องที่2ได้เพียงในราคา 50% เท่านั้นนะคะในแพ็กเกจนี้ราคาจะอยู่ที่675บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้นี้หมดสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวใครดูเมนูต่อไปเราอาจจะต้องรีบกดซื้อกดซื้อเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดโปรหมดแล้วหมดเลยนะคะเมื่อกี้คุณมารีถามว่าคุณอ้อมใส่ชุดซุนย่าใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเอาข้อความมาก่อนโอเคได้โอเคนี่คือโปรแกรมที่เรากำลังจะร้อนเดี๋ยวช่วงท้ายอ้อมมาโปรโมทให้ฟังละกันวันนี้เราใส่ให้ดูก่อนนะคะว่าชุดซุนย่าคือบางท่านอาจจะได้เห็นแล้วแหละคร่าวๆนะคะจากโปสเตอร์ของท่านดาตูดร.ริมเซียวจินแล้วก็ต่างประเทศที่ร้อนๆกันมานะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเหมือนกันที่เมืองไทยก็จะเริ่มร้อนแล้วถูกต้องค่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เราเดี๋ยวขอทำเมนูน้ำก่อนนะคะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรคะน้องโบเป็นโอชาเฟรเป้ค่ะเป็นบอกแล้วว่าคราวที่แล้วเรามีร้อนมีเย็นค่ะเนาะรอบนี้เราจะนำโอชาของเราไปปั่นถูกต้องนะคะแล้วก็อร่อยมากๆตามสูตรนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราลองแล้วนะคะเรามาดูนะคะที่เราใช้โอชานะคะคุณประโยชน์ของไรออนเมนโอชานะคะแน่นอนมีชาโอชานะคะหรือว่าชาอู่หลงที่เขาเรียกกันนะคะสมาชิกบางคนบอกโอชาคือชาอะไรถ้าเราบอกว่าชาอู่หลงอ๋อเป็นที่รู้จักดีของคนไทยแน่นอนนะคะเพราะว่าชาตัวนี้นะคะนี่มีชื่อเสียงมายาวนานแล้วก็เขาจะเด่นในเรื่องอะไรเด่นในเรื่องชาที่มีกลิ่นหอมนะคะถ้าใครได้ชิมและสัมภาษณ์โอชาเกรด A นะคะต้องเกรด A เกรดอย่างดีเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าเวลาจิบเนี่ยเขาคนจริงจะเชื่อว่าการจิบชาโอชาเนี่ยนอกจากทำให้มีกลิ่นหอมติดตัวแล้วนะคะลมหายใจหอมกลิ่นปากก็จะหอมด้วยนะคะแล้วคุณสมบัติของชาโอชาเนี่ยนะคะเขายังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระก็คือชาอู่หลงเนี่ย
ขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะเขาจะมีโฟลีฟีนอลนะคะเพื่อเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายแล้วก็ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดก็คือชาโอชะหรืออู่หลงนะคะที่คนนิยมทานกันเขามีทีนานีนนะคะเพราะว่าตัวทีนานีนเนี่ยจะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมันก็เลยทำให้เราเนี่ยนิยมนะคะจิบชาการช่วงบ่ายหลังจากที่เราทำงานมาครึ่งวันแล้วเกิดความเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการจิบชาช่วงบ่ายจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายได้เพราะว่าสารอะทีนีนนี่แหละค่ะเราก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยจะช่วยทำให้เราตื่นตัวตลอดเวลานะคะสดชื่นทำให้เราสดชื่นนี่คือคุณสมบัติของตัวชาอู่หลงหรือชาโอชะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเราใช้ชาเกรดดีที่ผลิตจากโรงงานประเทศจีนของเราด้วยนะคะแล้วก็ใช้ฟาร์มชาอู่หลงออแกนิกนะคะพื้นที่ปลูกเนี่ยค่ะปลูกบนยอดเขาข้างบนเลยนะคะไม่มีท็อกซิกนะคะปลูกโดยที่มีสภาพอากาศนะคะมีโอโซนอย่างดีเพราะฉะนั้นการได้ชามานะคะก็จะเป็นทำให้เราได้ชาที่คุณภาพดีตามมาด้วยและอีกหนึ่งนะคะส่วนผสมสำคัญนั่นก็คือไรออนเมนคิดว่าสมาชิกทุกท่านคงรู้จักไรออนเมนดีอยู่แล้วหรือเห็ดหัวริงที่คนไทยเรียกกันนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะตัวไรออนเมนเนี่ยเราได้มีแบบแท็บเล็ตด้วยนะคะเราได้มีแบบแท็บเล็ตด้วยแล้วก็วันนี้เราเอาตัวไรออนเมนนะคะมาใส่เป็นส่วนผสมของชาโอชาเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับตัวเครื่องดื่มคุณสุขภาพของเรานะคะตัวเห็ดหัวริงค่ะเขาจะมีกรดอะมิโนแอซิดที่ร่างกายจำเป็นนะคะที่จะต้องได้รับในเรื่องการบำรุงสุขภาพเนี่ยร่างกายจริงๆกรดอะมิโนเนี่ยจำเป็นมากๆเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายส่งเสริมร่างกายนะคะแล้วก็เสริมสร้างร่างกายเพราะฉะนั้นทุกคนจำเป็นจะต้องมีเสริมสร้างกรดอะมิโนแอซิดนะคะเพิ่มเติมเข้าไปแล้วนอกจากนี้นะคะเขายังช่วยระบบย่อยด้วยเห็ดหัวริงที่สำคัญที่สุดเขามีแฮริเซียมค่ะเห็ดหัวริงเนี่ยเห็ดหัวริงเขามีสารที่ชื่อว่าแฮริเซียมตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องระบบบำรุงระบบประสาทคนนะคะเขาบอกว่าบางท่านเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยระบบประสาทเนี่ยจะเริ่มเสื่อมสภาพลงการที่ทานอาหารเสริมเนี่ยจะช่วยทำให้เส้นประสาทของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็เสื่อมสภาพช้าลงโดยเฉพาะคนที่มีอายุนิดนึงก็จะระบบประสาทเนี่ยเส้นประสาทก็จะเสื่อมสภาพลงมันก็จะช่วยในเรื่องการอัลไซเมอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นทานไปเลยอู่หลงก็ดีหอมด้วยแถมยังมีสารเฉลินเจอขอโทษค่ะหัวเร่งนะคะไรออนเมนบำรุงเข้าไปอีก1กล่องแบบโอ้โหแบบคุ้มสุดๆนะคะมีลูกค้าบางท่านบอกว่าถ้าทานไปเราจะทำให้นอนไม่หลับไหมนะคะเรามีลูกค้าหลายๆท่านนะที่ทานบอกว่าทานไปนะไอ้ความที่กังวลว่านอนไม่หลับนะทานปุ๊บสักครู่น่ะเริ่มง่วงแล้วหลับสบายมากนะคะอาจจะเป็นเพราะมีสารนะคะทีนานินนะคะที่ช่วยในการผ่อนคลายแต่จริงๆแล้วเขาก็มีคาเฟอีนเพราะฉะนั้นเวลาทานก็ไม่ควรทานเย็นมากนะคะเพราะว่าตัวคาเฟอีนก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็เป็นชาเนาะควรจะทานแบบว่าไม่เกินหลัง4โมงแหละนะคะแต่ว่าทุกท่านคอนเฟิร์มสิ่งเดียวกันใครที่อยู่ในเมนนี้นะคะช่วยอ้อมคอนเฟิร์มหน่อยว่าตัวไรออนเมนโอชาของเราเนี่ยกลิ่นหอมและอร่อยขนาดไหนคนหนึ่งบอกเลยว่าหอมมากมากมากค่ะหอมจริงๆชงแค่ชงนะคะแค่ฉีดซองชงกับน้ำร้อนเท่านั้นนะเราก็จะได้กลิ่นความหอมละมุนของตัวชาอู่หลงที่เป็นส่วนผสมอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ยังได้คุณประโยชน์จากเห็ดหัวลิงที่สามารถบำรุงสมองนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลากินเข้าไปไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะนอนไม่หลับนะคะเผลออิ่มจัดหลับไปเลยใช่ค่ะคุณเสริมบอกว่าสำหรับคู่นี้ใครยังไม่ทานให้รีบเลยเพราะทานคู่กับโอชากับแยมเนี่ยรับประกันว่าหลายๆอย่างตื่นตัวด้วยครับนะคะใช่ค่ะลองใช้นะใช่ค่ะรีบนะคะรีบลองเลยคุณเสริมบอกว่าเนี่ยแฟนตัวยงเลยนะคะตอนนี้เป็นผู้ชายอายุ73ปีครับสำหรับคู่นี้อ๋อหมายถึงว่าตัวทั้ง Apple Jam แล้วก็ตัว Lion Man เป็นแฟนคลับของ2ตัวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแน่นอนก็ถึงบอกเลยว่ารสชาติเราไม่เป็นสองรองใครแน่นอนอันนี้คือความหอมแค่คุณฉีกซองมาก็หอมแล้วนะคะแล้ววันนี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้อ้อมจะทำตัวเมนูเฟเป้ให้ทานนะคะมันก็จะช่วยแบบว่าเด็กๆอาจจะชอบหน้าร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนี่ย
าจจะช่วยให้สมาชิกเนี่ยทานไลออนเมนจากร้อนจากเย็นมาเป็นหมั่นมันก็จะช่วยให้สดชื่นมากขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันสดๆเลยนะใช่ค่ะวันนี้ตั้งเครื่องสดๆเลยโอ้ยดูนี่ตั้งเครื่องสดๆเลยนะคะท่านใดนะคะที่มีเครื่องปั่นใช้เครื่องปั่นท่านใดไม่มีเครื่องปั่นก็มีกระบอกเดี๋ยวนี้นะคะคิดว่าทุกบ้านเนี่ยจะมีกระบอกปั่นเล็กๆเนี้ยค่ะก็ใส่น้ำแข็งที่บดละเอียดหน่อยแล้วก็ปั่นได้เหมือนเดิมโดยใช้สูตรที่เรานำเสนอวันนี้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องปั่นใหญ่ขนาดนี้นะคะกระบอกปั่นก็น่าจะได้ถ้าเขาปั่นน้ำแข็งได้นะคะวันนี้นะคะส่วนผสมของเราไม่มีอะไรเลยค่ะนี่น้ำร้อนผงโอชะนะคะซองโอชะของเรานะคะอ้อมจะเติมความสดชื่นนะคะโดยการใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยนะคะจริงๆเนี่ยพื้นฐานนะถ้าใครจะใส่โอชะอย่างเดียวเลยก็ได้แต่วันนี้อ้อมขออนุญาตใส่น้ำผึ้งเพื่อเพิ่มประโยชน์จากน้ำผึ้งนิดนึงเพื่อเพิ่มความหวานชุ่มฉ่ำมากขึ้นนะคะแต่เราลองแล้วว่าไม่ใส่เลยก็ได้มันก็จะมีความมันๆได้กลิ่นชาเต็มๆหอมๆเลยนะคะแล้วก็น้ำแข็งค่ะปริมาณน้ำแข็งก็คือสมาชิกคะแก้วเท่านี้ก็ใส่น้ำแข็งเท่านี้แต่แก้วนี้นะคะอยู่ประมาณ200 ml นะคะจะใช้แก้วใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มโอชะเข้าไปหน่อยเพราะว่าปริมาณนี้กำลังดีแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเทน้ำทิ้งนิดนึงนะคะตอนนี้เบื้องต้นนะคะอ้อมขออนุญาตผสมน้ำที่ใช้ตอนนี้นะคะอยู่ที่120 ml นะคะ120 ml ฉีกโอชะเลยเนี่ยขนาดใส่แมสอยู่นะคะสมาชิกฉีกโอชะกลิ่นชาตีขึ้นเลยชาอูหลงของเราโดยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบางท่านกังวลว่าเออใส่ตัวเห็ดหัวริงหรือไรออนเมลลงไปเนี่ยจะมีกลิ่นเห็ดหัวริงไหมจริงๆไม่มีเลยเพราะว่ากลิ่นชาโอชะของเราเนี่ยเป็นชาเกตพรีเมียมแล้วก็ชาอู่หลงโอชะของเราเนี่ยคือแบบหอมมากหอมจริงๆนะคะเนี่ยแค่เทเราใส่แมสอยู่นะคะตอนนี้กลิ่นขึ้นเลยเราก็ใส่นะคะแล้วก็คนนะคะปริมาณในช่วงระหว่างการคนเนี่ยอ้อมจ๋าหอมอะใส่น้ำผึ้งอันนี้ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่น้ำผึ้งเราใส่อยู่ที่20 ml เท่านั้นค่ะนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินิดนึงให้สดชื่นให้หวานสดชื่นนะคะแต่เราไม่ใช่น้ำตาลนะคะแนะนำให้ใช้น้ำผึ้งนะคะเพื่อสุขภาพของทุกท่านเราก็คนให้เท่ากันก่อนง่ายมากเดี๋ยวทุกท่านดูจะรู้เลยว่าง่ายมากนะคะแต่ถ้าเผื่อใครไม่ทานหวานนะคะเมื่อกี้อ้อมเคยลองสูตรแล้วเนาะน้ำผึ้งเนาะก็คือแบบไม่ใส่น้ำผึ้งเลยก็อร่อยคือแบบกลิ่นชาดีมากใครเคยลองชาโอชะแล้วคอมเมนต์มาให้อ้อมหน่อยนะว่าเป็นยังไงคุณอรุณวันบอกหอมมากค่ะใช่ใช่เลยนะคะคือคุณสมาชิกคะไปกินชาอู่หลงที่อื่นก็จะไม่หอมนะแบบนี้นะมันขึ้นอยู่ด้วยว่าเกรดคุณภาพของชาอู่หลงที่เอามาทำเนี่ยเป็นยังไงถูกต้องค่ะนะคะเนี่ยแค่ฉีกซองนะคะเทใส่น้ำร้อนแล้วชงกลิ่นหอมละมุนตีขึ้นจมูกเราใส่แมสเราก็ยังได้กลิ่นอยู่เลยและสิ่งสำคัญนะคะก็คือชาอูหลงของเราเนี่ยปลูกในพื้นที่ที่ปราศจากท็อกซิกก็คือมลภาวะนะคะอยู่บนยอดเขาสูงปลูกแบบออร์แกนิกนะคะเก็บใบชาชั้นดีผ่านกระบวนการชั้นดีจากโรงงานประเทศจีนของเรานะคะที่หนิงเซียเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจในคุณภาพได้เลยเสร็จแล้วง่ายมากแค่คนเมื่อกี้เราโอชานะคะผสมน้ำร้อนจะใส่น้ำผึ้งก็ได้ไม่ใส่น้ำผึ้งก็ได้แต่ถ้าใส่น้ำผึ้งก็จะเพิ่มความสดชื่นขึ้นมานิดนึงเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะปริมาณเท่านี้หอมมากนะคะหอมมากมากเลยนี่นะคะใครมีอยู่ที่บ้านตอนนี้นะคะถ้าวัตถุดิบนะคะมีครบเหมือนเรานะคะทำไปพร้อมๆกันเลยได้นะคะเพราะว่าจริงๆเรามีแค่ไม่กี่อย่างถูกไหมคะเมื่อกี้ที่คุณเอามาให้ดูนะคะมีชาโอชะ1ซองเท่านั้นนะคะปริมาณชาโอชะของเรานะคะเยอะมากนะคะถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นนะคะเคยมีลูกค้านะคะเข้ามาที่สำนักงานอย่างเงี้ยค่ะเราชงให้ทานเนี่ย1คนเนี่ยทานบางทียังไม่หมดเลยนะต้องแบ่งเพื่อนทานอีกครึ่งซองนะคะถ้าบ้านไหนก็ทานอ้อปริมาณถึง30กรัมนะซองนึงอ่ะไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะทานกันนี่แบบสบายเลยมื้อนึงนะคะบางท่านนะทานโอชะอย่างเดียวอิ่มแล้วข้าวไม่ต้องทานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะทานโอชะนะคะเมื่อกี้เรามีเมนูคาวเราก็เอาตัวคอนดิพายไปทำเมนูคาวแล้วก็อันนี้มาทาน
ป็นเมนูเครื่องดื่มควบคู่กันเราได้แล้ววันนี้2เมนูกินกันไปเพื่อสุขภาพขออนุญาตนะคะก็จะนี่นะคะน้ำแข็งปริมาณเทคนิคนิดเดียวค่ะน้ำแข็งให้ล้นแก้วขึ้นมาหน่อยนึงค่ะนะคะน้ำแข็งให้ล้นแก้วหน่อยถ้าเราใช้แก้วนี้เราใช้แก้วนี้ตรงเลยค่ะค่ะจะได้ปริมาณพอดีแต่น้ำแข็งให้ล้นแก้วมานิดนึงนะคะค่ะหลังจากนั้นเทแล้วก็รีบเทนะคะส่วนผสมลงไปแล้วก็ปั่นก็น่าทานมากๆสูตรของอ้อมเนี่ยที่ใส่น้ำเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะก็เขาจะได้ไม่เป็นน้ำแข็งมากฟิลเขาจะเป็นเหมือนน้ำพร้อมดื่มด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ดื่มทานกันง่ายๆเนาะมันจะมีน้ำพร้อมดื่มด้วยนิดหน่อยไม่ได้เป็นสมูทตี้หรือน้ำแข็งเยอะก็เทใส่แก้วเลยง่ายมากๆไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องปั่นแบบนี้นะคะเครื่องปั่นมือก็ได้แต่ต้องปั่นน้ำแข็งได้ด้วยนะคะน้ำแข็งนะคะแนะนำไม่ใช้ยูนิคเพราะน้ำแข็งยูนิคก้อนใหญ่ถ้าใครใช้น้ำแข็งยูนิครบกวนทุบก่อนทุบเพื่อที่จะได้ปั่นง่ายขึ้นนะคะแล้วไม่ใช้เวลานานด้วยเนาะเนี่ยสมาชิกคะขนาดเราปั่นนะกลิ่นชายังขึ้นเลยตอนนี้การใส่น้ำแข็งปั่นไม่สามารถทำให้กลิ่นชาอูหลงหรือโอชาของเราเนี่ยจบได้เลยใช่ค่ะไม่หายเลยกลิ่นหอมจริงๆอยากให้ทุกท่านนะคะที่ทำร้อนทำเย็นแล้วลองทำปั่นดูใช่ค่ะน้ำร้อยนะคะ ml น้ำผึ้งน้ำผึ้ง20 ml ค่ะแล้วก็ผงโอชา1ซองมีปริมาณ30กรัมนะคะลองดูค่ะสูตรนี้สดชื่นมากๆหลังจากนั้นนะคะสมาชิกจะทานได้เลยแบบนี้ก็ได้ทานได้เลยแบบนี้ก็ได้แต่วันนี้เราจะเพิ่มท็อปปิ้งนิดนึงเผื่อแขกใครๆมาที่บ้านใส่วิปครีมเข้าไปหน่อยสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็วิปครีมสำเร็จรูปซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งหน้าเด็กๆชอบแน่นอนเดี๋ยวให้น้องโบใส่วิปครีมอ้อจะขออนุญาตใส่โอโจ้เนาะบ้านเราเรียกโอโจ้ใช่ไหมสมัยเราสมัยเราสมัยเรารู้อายุหมดเลยสมัยเราคือโอโจ้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือโอชาเฟปเป้นั่นเองน่าทานมากๆแล้วก็รสชาติอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับเมนูนี้เห็นไหมคะสองเมนูเราวันนี้ทานได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยจะบอกว่าเนี่ยน้องโบคะเนี่ยเรายังได้กลิ่นชาโอชาหรืออู่หลงอยู่เลยนะคะณตอนนี้คุณประโยชน์ก็ไม่เสียแถมว่าเพิ่มความอร่อยได้มากขึ้นด้วยนะคะก็แค่เอาโอชาของเราไปปั่นเท่านั้นเองนะคะนี่รับรองแขกไปใครมาหรือใครจะทำเป็นอาชีพก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ได้อีกหนึ่งเมนูด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราแทบไม่ต้องใส่อะไรเลยเห็นไหมคะไม่ได้ใส่นมไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่อะไรเลยนะคะใช้โอชาของเราที่มีรสชาติค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วเนี่ยมาปั่นเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านคอมเมนต์มาคุณอรุณบอกว่าหอมมากค่ะใช่ค่ะโอชาหอมมากค่ะวันนี้ขออนุญาตไม่ชิมเพราะว่าชิมไปแล้วก่อนหน้านี้ใช่ค่ะวันนี้ช่วงนี้นะคะก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีก็อยากให้ทุกท่านระวังสุขภาพกันด้วยเนาะวันนี้เราก็เลยขออนุญาตไม่ชิมนะคะเพราะว่าเราจะไม่เปิดแมสถูกต้องค่ะตอนนี้เราต้องรักษาความปลอดภัยนะคะเราก็รักษาตัวเองนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ DN เมนูของเรานะคะนั่นก็คือชานะคะไรออนเมนโอชาแล้วก็ตัวนี้ค่ะนะคะ DSN Cordy Pie กับตำข้าวโพด Cordy Pie ค่ะ2เมนูของเราในวันนี้นะคะมีคุณนวลศรีบอกว่าน่าทานมากมากอร่อยมากคอนเฟิร์มค่ะสมาชิกทานบ้านไปลองทำเลยอร่อยจริงๆนะคะใช่ค่ะท่านไหนนะที่เข้ามาแล้วนะคะก็
กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหรือว่าไลฟ์ของเราวันนี้นะคะไปได้เลยนะคะเก็บไว้ทำทานกันนะคะจะได้รู้วิธีแล้วก็ตัวส่วนผสมส่วนประกอบที่เราใช้ในการทำวันนี้ทั้ง2เมนูนะคะใช่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาแล้วเมื่อกี้นี้ฝากทิ้งท้ายนะคะโปรแกรมพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้กับโปรแกรมพรุ่งนี้นะคะเราจะมีโปรแกรมพิเศษนะคะก็คือ pre-launching โปรแกรมสุญญาก็คือเมื่อกี้คุณมารีนะคะได้ถามอ้อมว่าอ้อมใส่ชุดสุญญาใช่ไหมใช่ค่ะนั่นก็คือชุดสุญญานะคะชุดเดียวกับท่านดาตุดร.ริมเซียวจินเนี่ยค่ะโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่ท่านเนี่ยสุญญากันอ้อมั่นใจว่าสมาชิกท่านใดที่กดติดตามดีเอ็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าทั่วโลกเนี่ยเขาเริ่มมีกิจกรรมแล้วก็ทำกันแล้วแล้ววันนี้โปรแกรมนี้กำลังจะมาถึงกับพี่น้องหรือว่าสมาชิกดีเอ็นของเราทุกท่านมาทำความรู้จักกับโปรแกรมสุญญากันนะคะพรุ่งนี้เจอกันบ่ายสามค่ะกับคุณชลากรค่ะคุณชลากรจะเป็นผู้ที่จะอธิบายทุกท่านฟังนะคะว่าโปรแกรมสุญญะคืออะไรกันแน่เพราะตอนนี้สมาชิกถามขึ้นมาเยอะมากใช่เห็นด็อกเตอร์ใส่ชุดเนี้ย มันคือโปรแกรมอะไรมันคืออะไรมันช่วยยังไงไปติดตามพรุ่งนี้กันนะคะใช่ค่ะนะคะแล้วสำหรับเราสองสาววันนี้นะคะก็จบแล้วกับสองเมนูนะคะแล้วก็ฝากโปรแกรมของวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเดือนหน้านะคะเรายังกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะส่วนวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้นะคะกดติดตาม Facebook Live ของเราไว้นะคะแล้วก็พบกันใหม่เดือนหน้ากับเราสองสาวใน Dig and Healthy Menu นะคะพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนอรุณสวัสดิ์ค่ะ